เดี๋ยววันนี้จะมาดูกีตาร์ซุปเปอร์สแตทกลิ่นอาย80สีสันนี่แบบว่าไม่เหมือนใครนะครับ แล้วก็งานผลิตค่อนข้างยอดเยี่ยม จะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Music Thanครับผมเหมือนเดิมนะครับก็อยู่กับหนุ่ยกับน้องไอซ์เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าวันนี้จะมาเล่นหรือว่าลองเสียงลองสาวรวมถึงดูหน้าดูตาของเจ้าโซโล่คิงครับผมรุ่นใหม่ของเรานะครับนี่เลยก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับเป็นโซโล่คิงที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยแกะกล่องมานะครับเพิ่งลงจากเครื่องบินมาแลนดิ้งป๊าบก็เอามานี่เลยมานี่เลยมาที่ถ่ายทำในสตูดิโอของเราเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคือโซโล่คิง MS 2 Custom Rosette Maple ตัวนี้เป็นทรงซูเปอร์สแตทซึ่งเป็นทรงที่นิยมมากนะครับในยุค80แต่ก่อนที่จะไปดูนู่นนี่นั่นมันตัวเนี้ยในยุค80เนี่ยจะเป็นช่วงวงแฮร์แบนครับแฮร์แบนก็คือวงที่เป็นช่างทำผมทั้งวงเลย ก็เป็นวงที่ผมยาวๆบางวงก็จะแบบแต่งหน้าแต่งตาให้ดูแบบว่าในยุคนั้นอ่ะนะจะนิยมลายมาบอกใช่ก็คือจะเหมาะกับลายไม้หน้าของตัวกีตาร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของสเปคกันนิดนึงว่าครับว่าตัวนี้คือ MS 2 Custom Rosette Maple นี้ทำจากอะไรบ้างนะครับนิดหนึ่งบอดี้ก็ทำจากไม้โอคุเมะเป็นโอคุเมะเลยนะพี่นะด้านหน้าก็จะเป็นคิวเมเปิลมาด้วยสีสถาปัตยกรรมลงสีแบบเบงกอเบิร์สอันนี้มันลายเสือเลยนะใช่เลยก็สมชื่อเบงกอเบิร์สนะครับก็เหมือนมีความไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงประมาณนั้นนะครับส่วนคำว่าโรสเซตเมเปิลที่อยู่ในชื่อรุ่นนะครับก็คือจะเป็นคอนะกับตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะครับที่เป็นโรสเซตเมเปิลย่างมาอย่างดีสวยงามสีก็เป็นแบบเคลือบด้านเนาะสวยงามเฟดที่ให้มาเป็น22เฟดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบมิดเดิลจัมโบ้นะแล้วก็นี่เลยฮัมซิงฮัมอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มโทนนะครับซิลิเตอร์5ทางนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ2เสาเจเมโลนะครับแบบบล็อกตันแข็งแรงแล้วก็มีคันโยกแถมให้นะครับส่วนลูกบิดด้านบนนี่ที่หัวก็จะเป็นสไตล์แบบของโซโล่คิงเขานะครับมีล็อกสายได้ด้วยเนาะมีที่ล็อกสายให้นะครับแล้วก็จะมีสติงที่ไม่ใช่ CG สติงนะสติงที่กดสาย 1, 2, 3, 4ให้ด้วยนะครับตรงไหนอีกที่เป็นสิ่งที่แบบต้องพูดถึงตรงนี้แบบก็คือเอาไว้ไขคอตรงนี้ได้เลยพี่นะใช่ใช่ก็จะเป็นวงล้อนะครับที่สามารถปรับแต่งความโค้งงอของคอได้เราไม่ต้องไปเสียเวลาใช่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 สิ่งที่แถมมาให้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้อันนี้คืออะไรพี่ก็จะเป็นเล็กคันข้ออันนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับคันคอคันคอนี่นะพี่ใช่เลยตรงวงล้อ นะครับที่ติดกับตัวคอตรงนี้นี่ก็เสียบเข้าไปเลยใช่พี่ใช่แล้วก็หมุนสามารถหมุนได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีสปริงแถมให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เอาไว้ขันเหลี่ยมเล็กๆใช่ย่องของมันซึ่งเป็นบล็อกตันนะบล็อกตันนะครับแล้วก็นี่ด้วยหกเหลี่ยมนี้ไว้ขันเสาเนาะสองเสาแล้วก็สายกีตาร์นะครับมาตรฐานก็แถมมาให้แล้วก็เป็นปิกนะครับขนาด 0.96 กี่อันไว้พี่เนี่ย6ตัวนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเขาใส่ใจมากนะครับนี่ไหนก็สามารถใช้เล่นได้จริงจังนะ5ตัวนะครับแล้วก็นี่ผ้าเช็ดนี่ของโซโล่คิงเรียบร้อยนะครับการนี้ก็คือสิ่งที่ถ่ายมาให้ในกล่องครับสำหรับตัวลายเบงกอเนี่ยที่เป็นไม้หน้าคิวเมเปิลนะครับก็จะเป็นตัวนี้เขาให้ชื่อว่าอย่างที่บอกไปคือเป็นเบงกอเบิร์สนะครับสีสันก็จะอยู่ในยุคของ80เลยนะครับใครชอบสไตล์ยุคนั้นยุคแฮร์แบนอย่างที่กล่าวไปนะครับก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังดูซุปเปอร์สแตทดูดันดีนะพี่แนวเพลงที่ใช้ฮัมซิงฮัมเล่นส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบยังไงฝนตกที่หน้าต่างพี่โอ้โหแบบบล็อกเนาะแบบบล็อกเลยชาวล็อกเลยนะครับนี่ไม่ผิดหวังเลยแล้วก็มีคันโยกมาให้ด้วยอ่ะสิ่งสำคัญที่อยากจะฟังกันมากเลยตอนนี้คือเสียงของมันนะเดี๋ยวให้น้องไอลองเทสซาวแบบทุกๆปิกอัพเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองเล่นดูนะครับอ่ะลองไปฟังซาวกันเลยครับไปเลยครับThank you.
ครับเป็นไงบ้างสำหรับซาวก็กว้างดีพี่เล่นได้กว้างเลยก็พยายามจะลองซาวให้หลากหลายแนวเนาะนะครับนอกจากตัวที่มันจะแนวที่มันควรจะเป็นแล้วก็แนวอื่นๆด้วยที่น้องไอพยายามจะให้ได้ยินกันนะครับสำหรับเจ้า Superstat MS2 Custom Roasted Maple ตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่สำหรับคนที่จะไปเริ่มต้นกับ Superstat ดีๆตัวนะราคาอยู่ที่9,900 บาทโอ้ยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยครับมีกระเป๋าให้ด้วยเนาะสำหรับเจ้า Solo King MS2 Custom Roasted Maple ตัวนี้ต้องรีบไปลองที่สาขาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ทุกสาขาของ Music and Thai แล้วอยากให้ไปลองด้วยตัวเองอยากให้ไปลองเลยว่าซาวมันจะเป็นยังไงถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชื่นชอบกลิ่นอายุ80มั้ยว่าจะชื่นชอบตามแนวทางที่เราบอกมั้ยตามเสียงที่เราได้ยินมั้ยแล้วก็เรื่องสัมผัสเวลาเล่นนะผมว่ามันการที่เราลองเองมันดีกว่ามันดีกว่านะครับเพื่อจะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าด้วยแต่บอกเลยว่า 9,900 บาทคุ้มค่าจริงครับก็สามารถไปลองกันได้ที่สาขาของเรานะครับที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกรุงเทพนะครับเพชรเกษม 3A/3 นครนายกพัทยาแล้วก็ลาดกระบังประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ที่ระยองด้วยเกือบลืมไปที่แพชชั่นระยองครับตัวนี้ก็คงจะไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าจะชื่นชอบกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าSolo King MS2 Custom Roasted Maple อย่างนิดนึงห้ามสิ่งห้ามเอาต่อให้ด้วยนะครับตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า Solo King รุ่นใหม่ MS2 Custom ตัวนี้แหละครับสวัสดีครับ